าล่ะครับผมกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกๆคนนะครับตอนนี้อยู่กับผมมาสเตอร์เกมเมอร์คนเดิมครับตอนนี้เราอยู่ในเกม Dead by Daylight ในเทศกาลอะไรในเทศกาลอะไรเมื่อกี้ผมเกือบหลุดว่าเป็นฮาโลวีนฮาโลวีนมันผ่านมาแล้วเป็นเทศกาลคริสต์มาสนั่นเองนะครับผมดูจากสกินของเจ้าตัวตลกนี้ซะก่อนดูจากสกินมันเป็นไงโอเคดูครับใส่เป็นชุดซานตาคลอสเลยนะฮะวันนี้ซานตาคลอสจะมาแจกของนะฮะจะมาแจกของขวัญให้กับเด็กดีใครที่เป็นเด็กดีเนี่ยจำหน้าซานตาคลอสคนนี้เอาไว้นะครับซานตาคลอสคนนี้จะมาแจกของให้ในวันคริสต์มาสนั่นเองนะครับผม โอ้คือแบบสกินนี้มันทำมาสวยจริงๆอ่ะแล้วสังเกตที่ท้องนะมันจะมีหนอนชอนชัยเต็มไปหมดอ่ะคือแบบท้องมันเน่าแล้วอ่ะ และที่สำคัญครับมันมีสิ่งที่ผมชอบมากกว่าสกินคริสต์มาสสกินซานตาคลอสทั่วไปเนี่ยคือผมจะกดเข้าไปให้ดูนะครับเนี่ยเราสามารถหมุนดูได้นะปึ๊บดูข้างหลังซะก่อนเป็นรูปมือครับผมเป็นมือ What? ดูข้างหลังซะก่อนเป็นแขนครับผมเป็นแขนที่เจ้าตัวตลกตัดมานะครับแล้วก็นิ้วมือเหลืออยู่2นิ้ว3นิ้วข้างหลังนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนี่ถูกตัดไปหมดแล้วผมคิดว่าน่าจะอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยที่มันห้อยเอาไว้ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าแต่ว่าไม่น่าใช่นะเพราะว่ามันมีเล็บที่แบบว่าเหมือนเป็นเล็บของผู้หญิงอ่ะเห็นมั้ยมีทาสีเล็บด้วยผมคิดว่าไม่น่าจะใช่เล็บของเจ้าเนี่ยแต่ความพิเศษของเจ้าสกินเนี่ยผมคิดว่ามันอยู่ที่ข้างหลังเนี่ยคือแบบตัวอื่นมันไม่มีนะตัวอื่นแบบข้างหลังมันไม่มีอะไรเลยอ่ะแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยดูดิมันเท่มากคือแบบดีเท่มันดูแบบมีอะไรอ่ะเออมาครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นเจ้านี่เลยครับเจ้าตัวตลกในสกินซานตาคลอสนั่นเองนะครับ yeah. มาดูกันดีกว่าว่าผมจะสามารถเก็บ4ได้หรือเปล่าครับผมเป็นกำลังใจให้พี่เจง่ายๆเลยครับผมกดไลค์ฮะกดไลค์คลิปนี้เลยเดี๋ยวพี่เจจะโชว์เก็บ4ให้ดูเก็บ4ไม่ได้ผมจะเก็บ5เก็บ5ไม่ได้ผมจะเก็บ6 What? ดูครับสังเกตจากข้างๆเห็นไหมผมรู้สึกว่าแบบมันน่ากลัวมากอะแล้วมันเอาอะไรมาใส่ตรงจมูกเนี่ยโอเคครับผมตอนนี้เซอร์ไวเวลเข้ามาในห้องผมเป็นที่เรียบร้อยนะฮะโอ้โหดูชื่อไอ้คนนี้ดิแล้วเป็นอะไรล่ะครับ ชื่อมึงนี่โหดเหลือเกินได้น้องเดี๋ยวพี่จะจัดให้น้องหนักๆเลยผมพี่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าน้องจะเป็นอะไรหรือเปล่าถ้าเกิดพี่ไล่น้องหนักๆเออโอเคฮะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเปิร์กเป็นเปิร์กอันนี้แล้วกันนะครับผมจะเอาเป็นกระทืบไม้ไวไปแล้วก็แอดออนนี่ผมจะเอาอะไรไปดีเอ่ยเอาลดคูลดาวน์ใช่ไหมลดคูลดาวน์แล้วก็ขวดเพิ่มอีกขวดนึงหรือว่าจะเอานี่ไงเราแบบว่าเน้นปลาไวเน้นปลาไวเน้นซอยไวอ่ะมาไม่ไหวแล้วดูชื่อแต่ละคนแล้วเนี่ยแบบผมอยากฆ่าคนมากๆเลยอ่ะไม่เคยเห็นชื่อคนแล้วอยากฆ่าคนขนาดนี้มาก่อนเลยน้องๆครับน้องๆกดไลค์หรือยังด่านอะไรเนี่ยเอาด่านออโต้เฮเว่นมาด้วยแสดงว่าคนนี้เขาต้องเป็นแบบว่าสายชอบไม้คือแบบออโต้เฮเว่นเป็นด่านที่ไม้เยอะมากนะฮะคือฆาตกรที่แบบคือไม่ใช่เดินเนิร์ดอ่ะคือตัวไหนก็ช่างอ่ะจะเกลียดด่านนี้มากนะเพราะว่าไม้มันเยอะไงแต่ผมเอากระทืบไม้ไวมาอยู่คือไม่รู้ว่าจะสามารถแก้เกมเขาได้หรือเปล่านะครับผมมาดูกันดีกว่านะครับว่าผมจะเล่นได้ดีสักแค่ไหนกันเชียววันนี้ซานตาคลอสจะมาแจกของรางวัลของขวัญจะมาแจกของขวัญให้กับเด็กดีที่ทำตัวน่ารักน่ารักในวันนี้นะน้องๆทุกๆคนนะใครที่เป็นเด็กดีเดี๋ยวพี่เจจะมาแจกของขวัญให้ร้านแก๊สโอ้ด่านนี้ถือว่าเป็นด่านที่ไม่ค่อยใหญ่มากนะก็ถือว่าโอเคเลยชอบมากมีขวด4ขวดนะครับผมโอเคผมวิ่งมาโซนนี้ก่อนเลยครับอันเอ้ยมันจะเจอกันไวหรือเปล่าเจอกันไวไปหรือเปล่าครับผมเจอแล้วฮะคนนี้เขาวิ่งวนมาแถวๆตรงนี้นั่นไงโอ้โหวิ่งไปยาวเลยวิ่งไปยาวเลยคิดว่าวิ่งยาวๆไอ้นี่มันชื่ออะไรนะแล้วเป็นอะไรปะเออคุ้นๆปะนี่ไงผมข้ามมาทางนี้เลยครับผมข้ามมาทางนี้เลยครับผมปาขวดมาก่อนทีนึงแล้วเป็นอะไรล่ะครับแล้วเป็นอะไรล่ะครับดูจากชื่อเนี่ยมันเป็นอะไรล่ะครับมันเป็นอะไรล่ะครับปาดักไว้ก่อนครับผมปาดักไว้ก่อนแล้วเป็นอะไรล่ะครับชื่อเนี่ยฮะข้องใจกับชื่อคนนี้เหลือเกินนะได้ข่าวว่าเป็นสายถอนเสาได้เลยเนี่ยเอาเสานี้ก่อนเลยพี่จองเสานี้ให้น้องก่อนเลยไอ้น้องเสาเลยไม่ว่าจะเสาหรืออาทิตย์หรือจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์น้องก็อยู่เสาต้นนี้ไว้ก่อนนะครับโอเคเราต้องมาดูว่าจะมีคนใจดีที่จะมาช่วยเพื่อนหรือเปล่าอันแน่ผมปาดักไว้ก่อนเลยนะผมจะไม่ให้เขาวิ่งออกซ้ายออกขวาออกหน้าออกหลังยังไงโอ้โหคือตอนนี้ผมสามารถคุมโซนไว้แบบ 100% ทายนะฮะเมื่อกี้เขาอยู่แถวๆนี้นะฮะแสดงว่านี่ไงมันก็ต้องมีคนอยู่เป็นธรรมดา
ปายับยับผมปลาหมดอ่ะผมปลาหมดอ่ะจังหวะนี้ก็มาดิครับเออไม่ให้ใครเข้ามาครับเออแถวนี้มันโซนพี่ว่ะโทษทีว่ะแถวนี้มันโซนเขตอภัยทานเขตอภัยทานนี่ไงค่อยมันว่ะเขาเรียกว่าสายปุ๊ระเบิดขวดนะฮะมีคนอ้อมมาชัวร์ก็ต้องมีคนอ้อมมาชัวร์ยังไงไม่มีใครอ้อมมาเลยอ่ะเฮ้ยพี่เจลสาเล่นแบบเฝ้าแบบห่างๆให้เข้ามาช่วยได้อะเนี่ยคือไม่ได้เฝ้าแบบจ๋าแต่ก็เฝ้าแบบว่าแจ๋เอายังไงยังไงดียังไงดีเอ้าลีลาเขาเรียกว่ามีจังหวะเข้ามีจังหวะออกนะครับผมข้องใจกับชื่อคนเนี่ยผมจะเอาคนนี้ก่อนผมหมั่นไส้ชื่อมันไงเออผมหมั่นไส้ชื่อมันมากปลาดักไว้ก่อนนะครับผมโอเคเขาวิ่งมาทางนู้นแน่ๆยังไงดีแล้วเป็นอะไรล่ะครับแล้วคุณเป็นอะไรล่ะครับชื่อคุณเนี่ยชื่อคุณเท่เกินไปนะถ้าชื่อเขาไม่เท่เนี่ยผมแบบจะไม่ฆ่าเขาแต่แบบชื่อเขามันแบบนะมันแบบมันวอนอ่ะมันวอนโอเคเสร็จไป1ครับผมเสร็จไป1ด้วยความว่องไวเฮ้ยน้องๆว่าพี่เจเห็นป่ะน้องว่าพี่เจเห็นป่ะน้องว่าพี่เจเห็นหรือเปล่ามีคนเมาควันอุ้ยชุดจุติด้วยชุดนี่เปื้อนเลือดละนาวบิสอามาคาร์ยังไงดีเฮ้ยมันปาระเบิดควันใส่ผม What? ปาระเบิดควันแล้วยังไงอะครับผมวิ่งตามเสียงว่ะผมอะถึงตาผมจะบอดแต่ผมวิ่งตามเสียงไงหูฟังผมดีมากเลยครับผมหูฟังผมดีมากผมบอกเลยว่าสกิลการเล่นของผมอะมันโปรเพลเยอร์กลับมาเกิดผมอะถ้าเกิดในวงการ CS:GO ผมคือชาวนะครับผมชาวหรือว่าเคนนี่หรือว่าเคนนั่นหรือว่าเคนโนนเคนน้อยร้อยดีลานะผมอะยังไงเอ้ยแถวนี้อันแน่มันมีคนอยู่แถวๆนี้ด้วยนะมันคิดว่ามันที่จะปั่นไฟยับๆเลยเหรอคนเนี้ยฮะปั่นไฟเก่งนะปั่นไฟเก่งคนเนี้ยปั่นไฟเก่งชอบชื่นชอบเป็นพิเศษคนปั่นไฟเก่งๆเนี่ยคนปั่นไฟเก่งๆเนี่ยชื่นชอบเป็นพิเศษเลยโดนไปก่อนทีนึงจ้ายังไงดีแล้วเป็นอะไรล่ะครับยังไงล่ะครับวิ่งไปไหนแล้วฮะวิ่งยับยับครับผมโอ้โหวิ่งยาวๆชิกาด้าโย่เลยคนนี้ผมบอกเลยว่าวิ่งไปนู่นกิโล8กิโล8ยังไงคนนี้เขาน่าจะนอนแทนเพื่อนนะเป็นคนที่แบบว่ามีความรักเพื่อนที่ค่อนข้างสูงมากแบบว่าวิ่งล่อให้ไงคนอื่นเขาปั่นไฟล่อแต่อันนี้วิ่งล่อยังไงเขาพยายามจะหลบขวดผมแล้วมันพ้นหรือเปล่าล่ะครับฮะไอ้น้องเฮ้ยไปทำอะไรกันตรงนู้นน่ะเฮ้ยเขาช่วยกันจากตรงนู้นวิ่งไปนู้นเลยเหรอถือว่าวิ่งกันไกลนะถือว่าวิ่งกันไปไกลพอสมควรเลยนะมาครับผมจับแล้วก็เกี่ยวกับตะขอเอาไว้แวบนี่ไงคือตอนนี้ผมเดินเกมไวได้อะผมเดินเกมไวได้ผมคิดว่าเฮ้ยนี่ไงผมว่าและรอยเท้ามันเห็นแวบๆอ่ะแถวเนี้ยอ้าววิ่งลมควันไปแล้วกลายเป็นไส้กรอกลมควัน CP ซึ่งเขาไม่ได้ซัพพอร์ตไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ไม่ได้อะไรทั้งนั้นน่ะแต่ว่าพูดออกมาเฉยๆยังไงอันแน่ลมควันเป็นคนชอบลมควันเป็นคนชอบลมควันครับมาคนนั้นเขาก็ไม่ยอมมาช่วยเพื่อนสักทีนะคนนั้นน่ะผมปล่อยแขวนไว้นานแล้วแต่ว่าก็ไม่มีคนไปช่วยสักทีผมจะเอาคนนี้ขึ้นที่สูงเลย Where you ยิ่งสูงยิ่งเห็นยิ่งสูงยิ่งมองได้ไกลและได้เห็นในมุมมองที่กว้างใหญ่เป็นไงพลังเสียงของผมใครๆก็เรียกผมว่า Jay the Star นะฮะคือผมรู้สึกว่ามันจะมีคนอยู่แถวๆเนี้ยนะยังไงอะไปไหนแล้วอะคือการเล่นเนี่ยเราต้องแบบว่าศึกษาภูมิประเทศอะไรให้ดีก่อนนะครับผมคุณอาจจะแบบมองว่ามันเวอร์นะการศึกษาอะไรพวกเนี้ยแต่มันจริงๆมันจำเป็นมากๆเลยครับผมมันจำเป็นมากๆเลยเนี่ยเห็นไหมเราต้องศึกษาภูมิประเทศภูมิภาคนะฮะว่าเราจะเอาเขาไปแขวนตรงไหนอะไรยังไง yeah. นี่ครับผมก็จะเอาเขามาแขวนข้างบนนี้เลยนะเพราะว่ามันเป็นตำแหน่งที่แบบดีมากมันเป็นตำแหน่งที่แบบเขาเรียกว่าตำแหน่งที่สูงอะเออเรามองไกลๆแล้วก็เห็นโอเคเขาคิดว่าผมคงไม่รู้นะฮะผมคิดว่าน่าจะมีคนแอบอยู่แถวเนี้ยเนี่ยแถวเนี้ยผมว่ามีเชื่อผมป่ะเชื่อผมป่ะไม่มีว่ะไม่มีว่ะได้ยังไงวะเนี่ยโอเคเขาคิดว่าเขาอาจจะเนียนนะแต่เขายังไม่เนียนพอสำหรับผมนะครับผมเขาอาจจะยังไม่เนียนพอสำหรับผมอ่ะยังไงอ่ะโดดนะเขาก็โดดไปแล้วอ่ะโอเคเราต้องปล่อยเขาช่วยกันแบบนี้มันถึงจะมันนะครับผมคือเขาไม่ต้องปั่นไฟอะไรทั้งนั้นน่ะเขาแบบวิ่งไปวิ่งมาอย่างนี้คือสนุกสนานอยู่แล้วอ่ะ
แล้วคนนี้เขาจะเอายังไงล่ะครับจะเอายังไงล่ะครับปาระเบิดขวดพี่อย่าปุระเบิดขวดอันแน่เขาคิดว่าผมไม่เห็นนะเขาวิ่งเล่นอย่างนั้นน่ะเขาพยายามที่จะมาบล็อกอ่ะบล็อกอ่ะเป็นสายเล่นเฟซบุ๊กอ่ะชอบบล็อกเนี่ยฮะชอบบล็อกเหลือเกินนะพี่บล็อกได้หมดนะไม่ว่าจะเป็นเฟซอินสตาแกรมหรือว่าอะไรอ่ะพี่บล็อกได้หมดนะบอกไว้ก่อนนะยังไงอ๋อน้อมีมาย่อด้วยมีมาย่อด้วยยังไงอ่ะยังไงอ่ะยังไงอ่ะอันแน่อะไรอะไรผมมารีโหลดขวดรีโหลดขวดรอชิวๆแล้วมันยังไงครับโอ้โหเมื่อกี้นิดเดียวนะก็มาดิครับผมนี่ไงรู้จักปุ๊ระเบิดขวดป่ะล่ะรู้จักปุ๊ระเบิดขวดป่ะล่ะยังไงอ่ะพี่อ่ะปุ๊ระเบิดขวดเป็นน้องของปิระเบิดขวดงงปิระเบิดขวดน้องๆอย่าคิดลึกมันไม่มีอะไรทั้งนั้นนะฮะยังไงนี่ไงเขาเรียกว่าปลาดักหน้าดักหลังในน้องโรคจิตว่ะทำไมพี่เจโรคจิตอย่างเงี้ยน้องๆคงจะสงสัยแต่แบบจริงๆคือพี่ไม่ได้โรคจิตนะฮะคือแบบเฮ้ยเฮ้ยรองเท้ารอยเท้าคิดว่าพี่เห็นรอยเท้าหรือเปล่าไอ้น้องคิดว่าพี่เห็นรอยเท้าอะคิดว่าพี่เห็นรอยเท้าเปล่ารอยเท้าเห็นเปล่ารอยเท้าอะเห็นหรือเปล่ายังไงยังไงเดยังไงป๋าจะปัดจับมา72ใส่ผมอะครับ72ใส่ผมเหรอครับยังไงครับผมมันอยู่แถวนี้ครับคิดว่าผมไม่เห็นนะตาผมดีมากๆเลยอะนะตาผมดีมากๆเลยอะนะก็มาดิครับผมก้าวข้ามมาเลยครับผมก้าวข้ามมาเลยครับผมปาขวดมาจังหวะนี้ก้าวข้ามมาอีกรอบนึงก้าวข้ามมาอีกรอบนึงเขาวิ่งสโลโมชั่นมากๆตอนนี้ผมบอกเลยว่าเขาวิ่งไปไหนแล้ววะเจ๊อย่าหลงอะไรง่ายๆดิวะยังไงฮะยังไงโอ้โหทะลุไม้ไปเลยมาเซอร์ฟันทะลุไม้ไปเลยฮะโอ้โหซานตาคลอสคนนี้เกินไปน้องๆคิดเหมือนกันปะเก่งเกินไปโอ้พระเจ้าช่วย Master King Can you see my name Master King Master King ก็ยังคงเป็น King อ่ะไม่เคยจะเป็นนูบเลยโอ้โหไล่แบบสะใจเนี่ยผมชอบฆาตกรตัวนี้นะผมรู้สึกว่ามันแบบจังหวะไล่จังหวะบวกจังหวะฟันจังหวะอะไรมันปาขวดใส่นี่ไงนักโมกเจอนักโมกสโมกยับเฮ้ยพวกเราโมกหน่อยเอ้ยไม่ใช่หมายถึงแบบสโมกอ่ะโอเคเรียบร้อยฮะเก็บ4เนี่ยเห็นไหมน้องๆกดไลค์ให้ผมไงถ้าน้องๆกดไลค์ให้ผมก็จะเก็บ4แบบนี้เลยครับผมสุขสันต์วันคริสต์มาสครับพี่เจเอามาฝากแล้วพี่เจเก็บ4มาฝากแล้วดูแต้มพี่เจด้วยเป็นไง 28,000 สุขสันต์วันคริสต์มาสครับทุกคนแล้วมึงเป็นควยอะไรอ่ะก็926แต้มนะฮะอันนี้คือแบบถ้าเขาตั้งชื่ออื่นนี่เขาอาจจะผมอาจจะปล่อยให้เขาแต้มเยอะกว่านี้ไงแต่แบบชื่อเขามันเท่เกินกว่าที่ใจผมจะรับไหวอ่ะผมก็เลยแบบ900ก็พอละนะครับผมโอเคครับก็จบไปด้วยความสวยงามค่า4นะครับถ้าเกิดใครอยากให้พี่เจเล่นตัวละครตัวไหนเล่นแบบไหนจัดเบิร์กยังไงอะไรยังไงสามารถคอมเมนต์ไว้ได้ที่ใต้คลิปนะฮะและถ้าเกิดใครชื่นชอบกดไลค์กด Subscribe ที่ Channel Master Gamer ไว้ด้วยนะครับหลังจากกด Subscribe เสร็จหรือว่ากดปุ่มติดตามนั่นแหละอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างหลังปุ่มซับด้วยนะครับเวลาที่ผมอัพคลิปใหม่ๆคุณจะเห็นคลิปก่อนชาวบ้านชาวเมืองเลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายวู้ฮู้